เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 9:09 น.ดุสิตโพเผยประชาชนกังวลมาตรการป้องกันโควิดของโรงเรียนการเรียนของบุตรหลานชี้ต้องกำหนดให้ชัดเจนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด9:22 น.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคงรายได้ปีนี้700,000,000,000 บาทลุ้นมาตรการเที่ยวปันสุขคลายล็อกดาวน์หนุนท่องเที่ยวครึ่งปีหลังคึกคัก9:43 น.ทิพานันท์ รอโฆษกมั่นใจพลเอกประวิตรนำพลังประชารัฐรับใช้ประชาชนพร้อมดึงคนรุ่นใหม่และรุ่นเก๋าฟื้นฟูประเทศกลับมาเข้มแข็งย้ำความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวล่าสุด9:55 น.ปราจีนบุรีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนป้องกันโควิด-19ตามวิถี New Normal เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up